เศษวัสดุจากสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมถึงขยะนะครับขอให้ทิ้งลงเป็นที่เป็นทางด้วยนะถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยจะได้ไม่มีอะไรก็ไปขีดขวางในท่อระบายน้ำนะครับเมื่อกี้เรามีการนำเสนอในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์น้ำรวมถึงโรคที่มากับน้ำอีกเรื่องนึงครับที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของสัตว์ร้ายที่จะมาในช่วงของฤดูฝนโดยเฉพาะสัตว์มีพิษนะครับทางกรมควบคุมโรคแนะนำช่วงน้ำท่วมให้หมั่นสำรวจมุมอับรอบบ้านหากพบสัตว์มีพิษควรตั้งสติและขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยครับนายแพทย์ทะเรศกรัตน์ในรัฐวิวงศ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษที่หนีน้ำเข้ามาหลบซ่อนตามบ้านพักเช่นงูตะขาบแมงป่องโดยเฉพาะงูนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีงูหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงหากถูกกัดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับซึ่งจากข้อมูลสถิติประเทศไทยปี2564ของกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคจำนวนผู้ถูกงูกัดนะคะและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวน 7,107 รายส่วนใหญ่พบในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนคือในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนโดยในเดือนตุลาคมพบผู้ป่วยจากการถูกงูกัดสูงถึง779รายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและลูกจ้างทั่วไปส่วนการป้องกันนะคะให้สอดส่องและสังเกตมุมอับของบ้านเป็นประจำติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอสำรวจที่นอนยกที่นอนให้สูงขึ้นจากพื้นหากกางมุ้งได้นะคะก็ควรกางมุ้งสำรวจเสื้อผ้ารองเท้าก่อนสวมใส่ทุกครั้งและสวมรองเท้าบูทเมื่อเข้าสวนทำความสะอาดและดูแลบ้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลีกเลี่ยงการเดินในที่แคบหรือมีหญ้ารกขึ้นสูงในช่วงเวลากลางคืนค่ะส่วนในกรณีที่ถูกงูกัดนะครับควรปฐมพยาบาลให้ถูกวิธีโดยการบีบเลือดบริเวณบาดแผลออกเพื่อขจัดพิษงูออกจากร่างกายล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่หรือดามน้ำด่างทับทิมนะครับให้ใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งพยายามให้อวัยวะที่ถูกกัดเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดอาจดามบริเวณดังกล่าวนะครับให้อยู่ระดับต่ำกว่าหัวใจห้ามขันชะเนาะหรือรัดเชือกแน่นเหนือแผลเพราะเสี่ยงอวัยวะขาดเลือดได้นะครับและให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วทั้งนี้หากพบงูหรือสัตว์มีพิษเข้าบ้านควรตั้งสติให้ดีและก็ขอโทรขอความช่วยเหลือจากหมายเลข199นะครับหรือหากได้รับบาดเจ็บให้โทร1669ครับ